าดูทุกคนจะเป็นปีที่เสียงอีสานกลับมาคืนฟอร์มอีกครั้งหรือเปล่าครับสำหรับทางด้านเพจหมอลำสตอรี่ครับได้มีการโพสต์รูปโปสเตอร์ในตำนานนะครับซึ่งมีรูปแม่นกน้อยไรพรครับแล้วมีพี่ฝนธนสุนทรและมีพี่ฝ้ายปอยฝ้ายมาลัยพรนั่นเองครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยคิดถึงนะครับแล้วก็จะเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของหมอลำเสียงอีสานหรือเปล่าครับทุกคนจะคืนฟอร์มหรือเปล่านะครับตั้งแต่ในทุกคนทางด้านอาจารย์เอเนี่ยก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหารนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนกระแสความแรงของเสียงอีสานตอนนี้ก็ไม่แผ่วกันเลยทีเดียวครับนักข่าวเนี่ยตีข่าวกันทั่วประเทศนะครับซึ่งล่าสุดครับทุกคนแม่นกน้อยอุไรพรเนี่ยสายตรงนะครับหาพี่ฝนธนสุนทรเลยนะครับจะกลับมาเป็นตำนานเอ็มอีกครั้งนึงหรือเปล่านะนะครับเพจหมอลำสตอรี่นะครับที่โพสต์เอาไว้ครับบอกว่าเอ๊ะอย่าบอกนะว่าแม่มีเซอร์ไพรส์นะครับแม่นกน้อยสายตรงหาพี่ฝนธนสุนทรดิวลับบางอย่างชัดเจนเย็นนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับนั่นก็คือวันนี้นี่เองมาดูสิครับว่าแม่นกน้อยอุไรพรจะประกาศอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสกราฟพุ่งทะลุกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเสียงอีสานยุคนี้นะครับเป็นยุคของคุณเอจักรพรรดินะครับทุกคนซึ่งนะครับได้เริ่มต้นเดินหน้าเต็มกำลังครับตั้งแต่นะครับแถลงข่าวเปิดตัวเนี่ยแล้วก็หาครูโชว์วงต่างๆครับทุกคนเจ้าภาพฤดูกาลปี6768ด้วยนะครับคุณปอยฝ้ายมาลัยพรที่มายืนยันอีกเสียงนะครับว่าจะก้าวเข้ามาอยู่กับแม่นกนะครับในฤดูกาลนี้ครับทุกคนทำเอาเจ้าภาพเนี่ยเจ้าระวันกันเลยทีเดียวครับโทรมาไม่เว้นกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็คือแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับที่จะว่าจ้างหมอลำเสียงอีสานนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ปีนี้นะครับแน่นอนนะทุกคนซึ่งพี่ปอยฝ้ายมาลัยพรครับจะมาปักหลักครับอยู่กับแม่นกน้อยอุไรพรพร้อมทีมงานเสียงอีสานครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้มารับเชิญแต่อย่างใดอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้มาเคลียร์ชัดเจนเนาะตอนแรกนะครับที่มีข่าวว่าพี่ปอยฝ้ายมาลัยพรเนี่ยจะมาขึ้นวงเสียงอีสานนะครับหลังจากนั้นครับเจ้าภาพก็คิดอยู่นะว่าเอ๊ะสรุปจะเป็นรับเชิญหรือเปล่าหรือจะมาอยู่ประจำวงใช่ไหมครับทุกคนทีเนี้ยพี่ปอยฝ้ายก็เลยมานั่งแถลงด้วยเลยครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญแต่อย่างใดนะครับมาแบบเต็มตัวนั่นเองครับทุกคนเนาะก็จะแบบโอ้โหเดินสายไปกับหมอลำเสียงอีสานไปทุกที่กันเลยทีเดียวครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับทุกคนใครเห็นภาพโปสเตอร์ด้านข้างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างใครที่โตมาพร้อมกับหมอลำเสียงอีสานบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับล่าสุดทุกคนมีหลุดจากฝั่งนะครับผู้จัดการคุณฝนธนสุนทรนะครับว่าแม่นกน้อยอุไรพรเนี่ยโทรมาครับตั้งแต่เช้าตรู่ไม่รู้ว่ามีการดิวครั้งใหญ่อะไรหรือเปล่านะครับทำเอาแฟนคลับเนี่ยเดากันไปต่างๆนานาครับทุกคนจนเที่ยงวันที่ผ่านมาครับ Facebook ของคุณเอจักรพรรดินะครับว่าได้คุยเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมแฮชแท็กเสียงอีสานหรือว่าฤดูกาลนี้แฟนคลับเนี่ยหวนคิดถึงนะครับยุคของ M150 นั่นเองที่ไม่ว่าจะมีเสียงอีสานที่ไหนจะเห็นคุณฝนธนสุนทรปรากฏตัวที่นั่นนะครับโอ้โหรอรุ้นนะทุกคนเนาะก็คือเป็นโปสเตอร์ที่ต้องบอกว่าเป็นโปสเตอร์ในตำนานนะถ้าใครโตมาพร้อมกับเสียงอีสานจะรู้เลยว่าเป็นโปสเตอร์ M100 นะขออนุญาตพูดถึงหน่อยนะครับแล้วก็มีหมอลำเสียงอีสานที่ไหนนะครับทุกคนจะมีนะครับคุณฝนธนสุนทรที่นั่นนะครับโอ้โหน่าติดตามมากๆครับทุกคนเนาะต้องบอกว่าตั้งแต่แถลงข่าวในวันนั้นนะครับทำเอากระแสเสียงอีสานเนี่ยกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับทุกคนแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดฤดูกาลนะครับเป็นช่วงที่หมอลำเนี่ยกำลังซุ่มนะครับซุ่มทำโชว์ซุ่มทำฉากซุ่มโอ้โหลงทุนต่างๆอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับทุกคนบนเขาเรียกว่าอะไรบนแพลตฟอร์มของหมอลำเนี่ยนะครับเชื่อว่าฤดูกาลหน้าเข้มข้นแน่นอนแล้วก็มีการแข่งขันสูงแน่นอนครับกับวงการหมอลำนะครับซึ่งเสียงอีสานก็เป็นอีกหนึ่งนะทุกคนอีกหนึ่งวงที่กระแสมาดีมากๆในปีนี้แค่เปลี่ยนผู้บริหารหรือว่ามีผู้บริหารมาร่วมคอลแลบกันกับแม่นกน้อยอุไรพรเนี่ยก็ขนลุกแล้วครับทุกคนซึ่งคุณเอจักรพรรดิเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งผู้เชี่ยวชาญในด้านของโซเชียลเลยก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเขามีลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างเยอะมากๆครับลูกศิษย์ลูกหาเหล่านี้อุ้มยิ้มเชื่อว่านะครับก็อาจจะมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าภาพนะครับที่จะว่าจ้างหมอลำเสียงอีสานก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วเรามารอรุ้นกันครับว่าโชว์ฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงจะอลังการแค่ไหน
ฉากแสงสีเสียงอะไรต่างๆเนี่ยจะจัดเต็มแค่ไหนครับทุกคนเพราะว่าโอ้โหเปลี่ยนมือนะต้องบอกแบบนี้ว่าเปลี่ยนมือครั้งก่อนเนี่ยจะเป็นทางด้านของเฮียหน่อยใช่ไหมครับก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหารอย่างเต็มตัวตอนนั้นมาคอลแลบกับแม่นกแล้วในยุคของเฮียหน่อยเนี่ยขออนุญาตเอ่ยถึงนะครับก็จะเป็นยุคที่เสียงอีสานมาดีมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นฉากลายเต้นนะครับโชว์ต่างๆคือล้ำสมัยแล้วก็กลายเป็นท่าเต้นในยุคปัจจุบันหรือว่ากลายเป็นเสียงอีสานที่แบบว่าตามทันสมัยแต่ทีนี้พอเฮียหน่อยปลีกตัวไปทำอีสานนครศิลป์แล้วนะครับก็เหมือนกับว่าทางเสียงอีสานเนี่ยเหมือนกับว่าดรอปลงมาแล้วก็โดนตีนจากแฟนหมอลำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันในตอนนั้นนะครับและตอนนี้นะครับโอ้โหได้เปลี่ยนมือมาเป็นอาจารย์เอจักรพัฒน์มิ้นเชื่อว่าฝีมืออาจารย์เอเนาะซึ่งเขาเป็นคนที่ละเมียดละไมมากๆกับการทำอะไรสักอย่างนึงนะครับถ้าใครที่ติดตามแล้วและมิ้นเชื่อว่าเขามาอยู่ตรงนี้เชื่อว่าหมอลำเสียงอีสานเนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแน่นอนครับทุกคนเนาะสำหรับแม่นกน้อยเสียงอีสานของเราและล่าสุดนี้นะทุกคนทางด้านบอสโจเนี่ยก็ได้เผยอีกนะครับว่าแม่นกน้อยอุไรพรเนี่ยจะได้มาร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องใหม่ของบอสโจด้วยนะครับกับภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะครับทุกคนภาพยนตร์เรื่องคายอ้อเนี่ยวิ่มโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับบอสโจครับทุกคนได้โพสต์นะครับรูปของแม่นกน้อยเสียงอีสานแล้วนะครับบอกว่าหลายคนบอกต้องทักนะครับบอกต้องถามดอกว่าหนุ่มโจจะเอาแม่นกมาแสดงนำบ่อนะครับหนังเรื่องคายอ้อถ้าหนังหมอลำสิขาดแม่ไม่ได้นะครับถ้าขาดแม่นกกับบอแมนหนังหมอลำเนาะนะครับแม่ครูกับมาเด้อนะครับว่าสิบอกท่านโพสต์ดอกก็เลยอดบ่ได้นะครับแล้วก็แฮชแท็กไปยังแม่นกนะครับพ่อหลอดเสียงอีสานด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะโอ้โหก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับทุกคนยิ่งใหญ่อลังการมากๆกับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทุกคนนะก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยกันละกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มข่าวกระแสแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับใครคิดถึงโอ้โหป้ายเสียงอีสานบ้านป้าย M100แล้วก็หรือนะครับคนนี้จะมาอยู่วงเสียงอีสานแบบจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารอลุ้นก็ต้องมารอติดตามกันนะครับทุกคนต้องมารอลุ้นมารอติดตามกันจริงๆซึ่งคาดว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนค่ะ